ครับพ่อกันช่วงที่2ของรายการเสียงชนบทไทยครับผมจาพงศ์สารคามจาเถาะมังอุดรและจาชาติเมืองขอนแก่นนะครับอ่ะจาเถาะมีหยังสิคุยกับพี่กับน้องนะครับมีข่าวหมักไหมอะไรเพิ่นใหญ่พงครับนี่ก็ทางโรงเรียนเพิ่นออกมาปัดความรับผิดชอบครับเรื่องน้องพัตเตอร์แล้วล่ะแต่ว่าสูญเสียที่ตายอยู่ในรถครับครับนี่ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจข่อยสิบ่เว้าข่อยเบิ่งแล้วข่อยก็น้อยใจครับครับมาไปข่อยสิพาไปพี่ดีกว่าครับผมชัยภูมิเพิ่นจัดงานประเพณีบุญเดือน6เออจังซี่คือเป็นตะไปแบบจะไปเป็นตะไปไอ้ไส้ไปตะไปเรื่องเด็กน้อยตายเพิ่นบ่รับผิดชอบทางโรงเรียนเพิ่นบอกกันไปครับครับซอยค่าทํา30,000ซั่นโอ้ข่อยเห็นละสรถสืบสานขบวนการแห่ใบสีสุขวัญที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างคึกคักพี่น้องไปไปกับ3จาครับสิพาพี่น้องไปชัยภูมิบ้านกิ๊กพ่อใหญ่ถอนี่ล่ะครับโดยนายพรศักดิ์ครับบ่แม่นซองแสงนะครับเจรนัยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิมึงก็กล่าวว่าจังซี่ครับถือเป็นวันจัดงานประเพณีบุญเดือน6งานประจำปีของจังหวัดชัยภูมิขึ้นในช่วงวันที่13ถึง21พฤษภาคมนี้ของทุกปีว่าซั่นบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อพญาแลริมหนองป่าเถาว่าซั่นในพ่อใหญ่พงครับเบิ่งดูบุญกระบวนการแห่อลังการพุ่นน่ะมีสร้างตัวนั่นเนาะครับชัยภูมิในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิเพื่อโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนซึ่งชาวชัยภูมิทุกคนจะออกมาร่วมแสดงพลังศรัทธาให้กับเจ้าพ่อพญาแลทําพิธีถวายสักการะบวงสรวงขอพรต่อดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพญาภักดีชุมพลครับหรือพญาแลนั่นล่ะครับผมครับผมหรือเจ้าพ่อพญาแลครับเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรกผู้สร้างเมืองชัยภูมิปกครองครับทํานุบ้านครับจนเจริญรุ่งเรืองถึงย่ามมีขาศึกลุกร้านครับท่านก็ย่อมสละชีวิตย่อมสละชีวิตตนเองเพื่อรักษาชีวิตเลือดเนื้อของเจ้าประชาชาวเมืองชัยภูมิเพื่อปกป้องบ้านเมืองเอาไว้ครับบ่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นของข้าศึกด้วยความดีที่ท่านสร้างเอาไว้ครับชาวชัยภูมิได้พร้อมใจกันสร้างศาลและรอรูปและรูปเหมือนให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงและสักการะกราบไหว้ครับจึงมีการจัดงานประเพณีบุญเดือน6ขึ้นของทุกปีครับก็คือวันที่21พฤษภาคมนี้นี่ครับค่อยจำจังหวัดชัยภูมิได้พิงนี่ชัยยังชัยภูมิพลเมืองหนาแน่นครับดินแดนต่อแฟนผู้เวียงผู้เขียวอยู่ทิศเชียงเหนือติดทางเหนือคือเกษตรสมบูรณ์นี่ครับผมเป็นแต่ไปไอ้ซ้ายเจ้าก็อยู่นั่นตัวครับผมลุ้นลิติชัยบ่แม่นครับผมและอีหยังก็ทําแลติครับแลครับแลจ้าจ้าจ้าครับคือเมืองเนี่ยเจ้าเมืองเจ้าพ่อพญาแลแลลูกๆซั่นแหละได้มอบลูกซ้ายหัวแก้วหัวแหวนให้เพื่อนเกลือหรือให้สหายครับชื่อพลโทแสวงเกียรติเจติศักดิ์เชื้อชาติชายนะครับมอบไปเป็นลูกชายของเจ้าปู่จุมคำอำเภอบุรบือจังหวัดมหาสารคามเพิ่นเป็นเสี่ยวกันก็เลยขอลูกกันไปเลี้ยงนะครับเลี้ยงทรงเสียกันจนได้เป็นยศพลโทเป็นทหารนะอันนี้คือเรื่องจริงรนะครับแล้วก็คือพลโทแสวงเกียรติเกียรติศักดิ์เจ้าแม่สมรองค์หญิงบุญมาองค์หญิงจำปาทองเจ้าปู่จุมคำคเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พลเอกชวลิตไปเคยไปกราบท่านชวลิตไพ่ก็เคยไปไหว้สมัยก่อนความเสื่อแต่ข่อยเกิดมาทันเพิ่นบอกว่าฟ้าสันมืดมาบึ้ม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 เขาเอิ้นว่าบ่ระบือตะกี้สิมีกล้วยทรพีทรภาพไปเฮ็ดสะดือหลุดอยู่หั่นก็เลยมีประวัติสายดีล้นก็เลยเรียกว่าบ่ระบือเมืองปลาหลานพยัคฆ์นี่ก็หมายถึงปู่กับพ่อใหญ่กับหลานนี่หลงกันหลงทางกันก็เรียกว่าเมืองปลาหลานก็เลยมาทางบ่ระบือลำน้ำเสียวเจ้าปู่จุมคำอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามศักดิ์สิทธิ์ครับคะสั่นนั่นหนองบ่อที่มันเข้มอยู่ทุกมื้อนี่ครับพอว่าทรพีทรพ่าเหี่ยวใส่ซั่นติบ่ครับหนองบ่อนั้นมันเป็นสถานที่ที่มีเกลือเยอะที่สุดใช่ๆมันเข้มณเวลานั้นครับนะครับเกลือในประเทศไทยณเวลานั้นมากที่สุดคืออำเภอบ่อระบือมันจะมีเกลือทะเลกับเกลือสินเท่าบ่ครับกับเกลือบ้านเฮานี่สูบน้ำออกจากใต้ล่างนี่ขึ้นมาขายลดละ3-400ครับบาดนี้ซุ่มทุกข่อยก็ไปหาซื้อที่ไว้ลาดปูนบาดนี้เอาน้ำเทใส่ถังละเท่านั้นเท่านี้ครับพอน้ำแห้งลดลงประมาณมือสองมือเขาก็กวดเอาเกลือไปขายเพราะมีโครงการสมัยนายหัดดาวเรืองเป็นสอสอตอนนั้นข่อยยังเป็นเด็กน้อยอยู่ก็เลยมีการเบรกว่าให้มีการเฮ็ดเกลือพ่อแม่พี่น้องอำเภอบ่อระบือเกิดมาสิบศาสตร์ก็ให้มันตกเครื่องบินตายอีกเรื่องบักหัดดาวเรืองหัดดาวเรืองเป็นสอสอที่น้ำดีนะเป็นทนายความแล้วก็ไปตกเครื่องบินตายที่ดอยอ่างขางสมัยพันเอกขีดสังกัสซ์ไปเบิ่งงานตายอยู่ทั้งเฮลิคอปเตอร์ครับหัดดาวเรื่องก็เลยเขียนโครงการพาผู้หลักผู้ใหญ่ไปเบิ่งถ้าคืนให้สูบเกลือขึ้นมาเมืองมันสิพังทั้งเมืองครับแต่ว่าก่อนตายคุณหัดดาวเรื่องเฮ็ดไว้ผู้นี้ได้ล้านผู้นี้ได้3ล้าน4ล้าน5ล้าน
บัดพ่อนายหัดดาวเรื่องตายไปได้4-5ปีคำสั่งเงินออกไปหาพี่น้องอำเภอบ่อระบือครับอีก10ศาสตร์ขอให้ได้ผู้เทียนก็ให้ได้คือนายมาหาดาวเรื่องเด้อว่าท่านมาแล้วจ้องกูจะขุดกระดูกมันขึ้นมาให้ตายบักขัดดาวเรื่องครับแต่พอได้ผลประโยชน์ผู้ลังคนจากว่าสิได้ล้านนึงได้5ล้านมันครับเกิดศาสตร์ใดๆก็ขอให้พ่อผู้เทียนดีเหมือนนายหัดดาวเรื่องครับผมอันนี้คือผู้ท่านนำดีสารคำอำนวยปฏิเสธผู้ได้ครับนี่คือของจริงครับหัดดาวเรืองของจริงและนอกเหนือจากนั้นมีหน้าไหนล่ะครับที่กล้าว่าตัวเองเป็นคนดีครับเถียงมากไหมครับซุ้มนี่ซุ้มมหาเลยครับของแท้ครับครับบอกว่าไหมครับมหาสารคามมีกี่คนครับคนที่ฟ้องเจ้าเนี่ยอันนั้นบอพิงพาอันนั้นบอพิงพาครับพี่น้องไปกันดีนะเพื่อนกันซ้อนน้ำดีตัวไปอุดรจักหนึ่งนาทีเชิญเชิญไปอุดรจักหนึ่งนาทีเนื่องจากว่าพี่น้องผู้ประกอบอาชีพรถบรรทุกรถชิปล้อยี่สิบล้อบรรทุกหินทุกไส้เขาในตัวจังหวัดนี่แหละไปร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรกล่าวหาว่าถ้ามาหากินกันยากตำรวจเรียกปฏิบัติเรียกเก็บสวยโบกขึ้นแล้วทั้งที่เสียหน้างานแล้วกันยังบ่แล้วจราจรผ่านไปกันยังโบกกินอีกโดยบรรยากาศในการชุมนุมเมื่อวานวันที่15เมื่อวานนี่เนาะเป็นไปยังเคร่งเครียดโดยกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกต่างพากันโห่ร้องขอความเป็นธรรมพร้อมครับน้ำฝ่ายขอความระบุว่าเจ้าหน้าที่อุดรแรงจริงๆแรงจริงๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นน้ำหนักรถบรรทุกที่สั่งรถผู้ใดแล้วก็คือหมายความว่าพวกนี้จะหากินกับตาสั่งแน่พวกคันตาสั่งต้องทางหลวงตาช่างเป็นหน้าที่ของทางหลวงพอทางหลวงดำเนินการจับกุมแล้วก็ต้องส่งโรงพักพื้นที่กลับมากับมาเขียนลงบันทึกประจำวันแต่ถ้าลงบันทึกประจำวันเราซอยว่าไรอีกแต่ว่าถ้าบ่ทันลงเนี่ยพ่อบอกได้ยุคให้ยกหูหากันเออแต่ว่าตาช่างต้องไปโทษทางหลวงไม่เกี่ยวกับตำรวจภูธรครับเพราะผมเป็นตำรวจภูธรผมดูดีเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรกับร้องเบิ้งคือเพิ่นตำหนิไปทางตำรวจพุ่นล่ะว่าตำรวจเรียกปฏิบัติเรียกปฏิบัติแต่ว่ารถของตำรวจนั้นบ่จับบ่จับแต่ว่าผู้การเมืองอุดรกับเบิ้งแง่งๆนี่เด้อเพราะว่าท่านก็มีรถแม็คโค2คันเพราะว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผู้การเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตำรวจอุดรแต่ต้องไปโทษตำรวจทางหลวงตำรวจอุดรไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวัดตรงนั้นแต่ถ้าตาช่างเขาวัดจากตำรวจทางหลวงแล้วมีคำสั่งมาส่งมาตำรวจอุดรว่าจับนั่นตั้งโทษที่การอุดรแลนขายดินนี่ยังเพียนี่แลนจกดินขายอยู่ในอำเภอเมืองฮ้อนอ๋อครับก็คือถ้าแลนจกตำรวจนี่ไปเอาด่าคนไปเอานะชั่วโมงหนึ่งคนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งคนหนึ่งบอกว่านายสั่งมาตั้งสั้นก็คือสัวนั่นแหละนายสั่งมานายสั่งมาคุณต้องไปยืนยันว่านายคนไหนครับเอาให้มันตายไปเลยเพราะฉะนั้นเขาจะไปใส่ความผู้ใดลอยลอยไม่ได้มันเสียหายเขาแต่ถ้านายคนไหนหรือนายตัวไหนบอกมานะครับครับเอาไปแล้วเนาะประเดี๋ยวไปตัวครับสวัสดีครับบอกกันไหมครับสวัสดีครับมาละเว้ยมาละวามาละเว้ยมาละวาว่าห้าภาษาตำรวจปฏิบัติเข้มงวดลับสุดเลยนะข่าวใหญ่ดังไปทั่วไทยนายกทำไมจะชอบนี้สภาเห็นมาโผล่ที่โฟร์ซีซั่นเอ๊ะมาทำอะไรกันสำคัญหรือเปล่านาจะบอกดีไหมจะบอกดีไหมบอกดีกว่าจะบอกเลยสิงละเว้ยสิงละวาสิงละเว้ยสิงละวาหนูอุตส่าห์จ้องมาเงียบเงียบสายหล่อฟ้าขาวเงียบกระทู้เสียบกลางสภาตายละเว้ยตายละวาตายละเว้ยตายละวาสาเหตุเกิดที่โฟร์ซีซั่นเพราะว่า5วันนั้นฉันจึงถูกนินทา